โอเคต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่ซีรีส์ใหม่นะครับซีรีส์ King of Kings นะฮะก็ผมจะเน้นนะฮะอันนี้จะเน้นเรื่องการเทรนนิ่งนะครับเทรนนิ่งที่ถูกต้องให้เพื่อนๆแล้วก็เป้าหมายของการเทรนนิ่งเนี้ยคือการเพิ่มสเตรนท์เพิ่มแมสแล้วก็เป็นลีนนะฮะลีนบอดี้แมสพวกนี้นะครับแล้วก็จะให้เห็นเทคนิคการซ้อมต่างๆแล้วก็ทำให้เพื่อนๆเห็นว่าการซ้อมเวทเทรนนิ่งที่ถูกต้องที่ควรจะเป็นท่าทางที่ถูกต้องปลอดภัยโปรแกรมที่แน่นอนชัดเจนเราจะเป็นแบบไหนกันบ้างนะครับวันนี้เราอยู่กันในพาร์ทของวันเชียร์ลูพาร์ทของวันที่เป็น horizontal training นะ horizontal training หมายความว่าการเทรนนิ่งอะไรก็ได้ที่อยู่ในแนวราบนะฮะแนวราบแนวนี้ก็จะมีhorizon ก็คือผมเล่น bench press ไปตะกี้นะครับแล้วก็จะมีอีกหนึ่งท่าที่เป็น push horizontal เช่นกันก็ผมก็เลือกตัว dumbbell press นะครับแต่ว่าจะเป็นเท่าที่ได้ดูมุมนะมันจะเป็นกับ incline นิดแต่น้อยมากมันจะไม่ใช่ incline แบบสูงมากเป็น low incline แล้วก็อีก2ท่าก็จะเป็น row เห็นไหมมันจะเป็นราบเป็นแนวราบอย่างนี้หมดเลยคือ push แล้วก็ row นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูเนี่ยว่าท่านี้นะครับผมจะเล่นอะไรยังไงกี่เซตยังไงนะครับเบาไปหน่อยนะนี่มาดูน้องมอนะเพิ่งไปแข่งกีฬาแห่งชาตินะกีฬามหาลัยแห่งชาติมาไม่รู้ได้ที่เท่าไหร่นะก็เบาไปนิดนึงแต่ว่าดัมเบลที่นี่มันไม่ค่อยหนักนะก็เราก็เลยเล่นเป็นไฮวอลลุ่มไฮเรปส์แล้วก็ไฮเซตแทนอาจจะเล่นประมาณ 5-7 เซตนะครับก็เดี๋ยวดูแต่ละวันอ่ะทั้งโปรแกรมเลย1ท่าขอ1ท่า at least นะครับไม่ว่าจะเป็น push หรือ pull ก็ตามที่เล่นแยกข้างunilateral single arm อะไรก็ว่าไปอันนี้ผมก็จะเล่นกับตัว chest press machine ของ Precore นะครับก็จะเล่นทีละข้างเดี๋ยวดูกันThank you.
เหตุที่เล่นยากข้างนะครับเนื่องจากว่าโดยปกติแล้วไม่ว่าใครก็ตามนะฮะจะผมจะใครจะคุณก็ตามเราจะมีข้างที่ถนัดซ้ายขวาเนี่ยไม่เท่ากันนะครับการฝึกแยกข้างเนี่ยทำให้ทั้งสเตรนท์แล้วก็ซิมเมทรีของเราหรือว่าจะหุ่นของเราก็ตามเนี่ยซ้ายขวามันพยายามนะครับปรับให้เท่ากันให้ใกล้เคียงกันมากที่สุดนะครับอันนี้จะเป็นแนวแอคเซสซอรีมากกว่าท่าหลักของผมอันนี้ก็จะมีเบนช์เพรสกับอินคลายดัมเบลแต่อันนี้จะเป็นแอคเซสซอรีเพื่อไปช่วยนะครับช่วยทำให้ท่าหลักของเราดีขึ้นนะครับก็เป็นคำแนะนำนะครับที่เพื่อนๆเอาไปปรับใช้ได้นะครับไม่ว่าวันไหนก็ตามทุกวันที่เข้ายิมจะเล่นพวกเวทเทรนนิ่งเนี่ยขอสักค่าหนึ่งนะครับขั้นต่ำต้องมียูนิลาเทอรัลโอเคจะให้ดูท่าดัมเบลฟลายที่ถูกต้องนะครับคือดัมเบลฟลายผมเห็นเพื่อนๆหลายคนเล่นกันเนี่ยบางทีน่ากลัวมากนะครับเรากางแขนกันออกไปจนมันเป็นเส้นตรงเลยนะครับคือจริงๆมันไม่จำเป็นนะครับที่จะต้องกางนะเราดูได้นะครับเนี่ยดูจากที่ผมเล่นท่านี้อยู่นะครับมุมเห็นไหมเห็นมุมข้อศอกผมไหมครับมันเป็น90เลยนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าอกมันทำงานแค่นี้นะครับมันสเตรทสุดการที่เราสเตรทแขนจนมันเป็นเส้นตรงออกไปเลยเนี่ยมันไม่มีประโยชน์นะครับมันเป็นไบเซ็ปมันเป็นกล้ามเนื้อชุดอื่นที่ไม่ได้เล่นเชสนะครับฉะนั้นก็มันเกิดอันตรายได้มากกว่าประโยชน์นะครับผมเล่นแค่15กิโลคุมฟอร์มให้ดีเน้นฟิลสเตรทเชสนะครับแล้วก็บีบขึ้นมาโดยการใช้กล้ามเนื้อหน้าอกของเราเนี่ยดึงขึ้นมานะครับหลังจากเราจบพุชแล้วนะครับhorizontal push ทีนี้เรามาพูลกันละผมก็จะเล่นดัมเบลโรนะครับเดี๋ยวจะให้ดูดัมเบลโรในเวอร์ชั่นผมนะครับก็เป็นดัมเบลโรที่เขาเรียกว่ายากกว่าเดิมนะครับยากกว่าเดิมค่อนข้างพอสมควรนะครับเนื่องจากว่าผมไม่ได้ซัพพอร์ตตัวนะครับลำตัวด้วยเบนช์นะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับว่ามีจุดไหนบ้างที่ต้องคอนเซิร์นนะครับหนึ่งดูที่ขานะครับขาไม่ได้ยืนสแต็กหมายความว่าเท้าอ่ะทั้งสองข้างนะครับอยู่ในระนาบเดียวกันไม่มีเท้าซ้ายขวานะครับเพื่อจะเคาน์เตอร์บาลานซ์เวทนะครับคืออยู่ในระนาบเดียวกันเนี่ยทำให้กล้ามท้องเรานะครับหรือว่าคอมัสเซิลเราเนี่ยต้องทำงานหนักมากกว่าเดิมนะครับสองนะครับศีรษะนะฮะเห็นว่าผมมาพาดไว้กับตัวเบนช์นะครับเพื่ออะไรเพื่อล็อกตำแหน่งศีรษะไว้ถ้าไม่งั้นเพื่อนๆก็จะโยกนะฮะโยกขึ้นโยกลงทำให้จุดหมุนมันเปลี่ยนนะครับจุดหมุนมันเปลี่ยนประสิทธิภาพก็ลดลงนะครับเราใช้แรงเหวี่ยงโมเมนตัมมากขึ้นก็ลดลงนะครับ3นะฮะอีกจุดสุดท้ายนะครับก็คือผมยืดจนสุดสแกปูล่าเลยนะครับไม่ใช่ยืดแค่ปีกนะครับยืดจนสุดสแกปูล่าจากนั้นก็ดึงขึ้นนะครับจังหวะดึงขึ้นเราค้างไว้นิดนึงนะครับประมาณครึ่งวินิดนึงแล้วก็ปล่อยลงก็เพื่อนๆลองไปฝึกทำกันดูได้นะครับอันนี้เป็นดัมเบลในเวอร์ชันที่ผมชอบมากนะครับต่อมาก็เป็น horizontal row อีกท่านนะครับก็จะเป็น T bar row ครับก็ T bar row เนี่ยจริงๆมีหลาย variation มากๆนะครับแต่อันนี้จะเป็นแบบ chest support machine T bar row นะครับก็จริงๆแล้วไม่จำเป็นนะฮะจะใช้เป็นอะไรก็ได้นะครับเป็นฟรีเวทก็ได้แต่ว่าตัวเชสซัพพอร์ตเนี่ยก็จะช่วยเขาเรียกตัดแรงเหวี่ยงแรงกระชากโมเมนตัมไปเยอะนะครับทำให้มัสเซิลกรุ๊ปที่ทำงานส่วนใหญ่เป็นอัปเปอร์แบ็คค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ผมใช้เวทค่อนข้างเบานะครับเพื่อที่จะฟีลให้มากที่สุดแล้วก็เน้นเขาเรียกเน้นเทมโปนะครับเน้นจังหวะผมจะเน้นจังหวะพอสเห็นไหมผมจะค้างนิดนึงค่อยๆผ่อนลงนะครับแล้วก็หนึ่งมาค้างนิดนึง
ค่อยๆผ่อนลงอย่างนี้นะครับทำจนเฟลนะครับได้ใช้มาสเตอร์จริงๆแล้วก็เราไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเวียงเวทมากนะครับส่วนท่านี้เนี่ยมันจะได้แผงเขาเรียกแผง upper back นะครับค่อนข้างเยอะนะฮะจะเป็นแผงข้างบนไม่ว่าจะเป็นกลุ่ม traps นะครับหนอกกลุ่ม wedel ไหลหลัง scapula lumboy ทั้งหลายนะครับข้างบนแล้วก็มันไว้ช่วยซัพพอร์ตได้อย่างดีนะครับกับท่าพวก press ทั้งหลายนะเนื่องจากว่าเราต้องใช้ upper back ค่อนข้างมากในการ press นะเพราะว่าเป็นฐานไงเวลาเราเบนช์เพรสนะครับเราก็ต้องนอนไปบนหลังเราใช่ไหมถ้าหลังเราแข็งแรงมันก็ทำให้เราเพรสได้มั่นคงมากขึ้นนะครับซ้อมเสร็จผมก็แวะเข้ามาที่โรงงานนะครับมาดูงานนิดนึงอันนี้เป็นเลกกิ้งฮีโร่ตัวใหม่มีเฮดแบนด์ฮีโร่ตัวใหม่นะครับเลกกิ้งก็จะมี2สีสีดำสีขาวนะครับแล้วก็จะมีเสื้อตัวใหม่นะนี่เสื้อตัวนี้ด้วยนะครับก็กำลังจะมานะครับ on the way เรากำลังรีบปรับแก้ไซซิ่งนิดนึงนะใกล้แน่นอนเท่มากๆด้วยส่วน headband นะครับนอกจากจะทำเป็น headband ผูกผมได้เราสามารถมาปิดหน้าปิดจมูกพันคอรวบผมได้นะครับยังไงก็ขอบคุณมากนะครับเพื่อนๆที่ติดตามทุกคนฝากไว้ด้วยนะครับกินข้าวดีกว่านะครับงำๆบ๊ายบาย